ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนรัฐประหารครั้งสุดท้ายเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ7ปีเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาปี49นะครับ7ปีเรียบร้อยแล้วครับก็เรามักจะมีคำพูดหรือคำถามที่เราถามกันในแวดวงในสังคมไทยนี่แหละมันจะมีคำถามหนึ่งที่มันแว่วแว่วหูกันมานะครับว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นได้อีกหรือเปล่าจริงๆคำถามนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับหลายปีมาแล้วหลังจากปี2535เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้หรือนักวิชาการนักรัฐศาสตร์อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทางการเมืองส่วนใหญ่เชื่อว่าการรัฐประหารครั้งนั้นเป็นการคือมีการรัฐประหารปี2534จนเกิดเหตุปีปี35นะครับแต่การรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเชื่อว่านั่นเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์19กันยาปี2549มันก็เลยการเป็นประเด็นและมันทำให้คนไทยเนี่ยกลับมาฉุกคิดอีกครั้งนึงว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วเนี่ย17-18ปีเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราบอกว่าอะไรที่เราบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นอาจจะแปลว่าไม่แน่โดยเฉพาะวิธีคิดของพวกที่เป็นความคิดแบบอำนาจนิยมหรืออนุรักษ์นิยมนะครับดังนั้นเหตุการณ์ปี49จึงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเรามาดูบริบทของปี34กับปี49มีความแตกต่างพอสมควรปี2534การรัฐประหารโดยรสช.ที่เข้าไปทำการรัฐประหารพลเอกชาติชายชุนวันนะครับอันนั้นมันเป็นความขัดแย้งของชนชั้นนำจริงๆก็คือตัวทหารเนี่ยกลุ่มทหารที่ขัดแย้งกับพลเอกชาติชายหรือนักการฝ่ายการเมืองของในรัฐบาลชุดนั้นดังนั้นเนี่ยการกระทำปี34เนี่ยโดยรสช.เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการรัฐประหารโดยคณะทหารทำการปฏิวัติว่างั้นเถอะแต่ได้พูดถึงปฏิวัติพูดตรงนี้นิดหนึ่งคนไม่ค่อยชอบให้เรียกมันว่าปฏิวัติเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติเนี่ยในเมืองไทยพูดถึงปฏิวัติมันมีอยู่ครั้งเดียวก็คือการปฏิวัติ2475ปฏิวัติมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาเขาพูดถึงในเชิงสากลเนี่ยสากลเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วเขามักจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปในระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นเรียกการปฏิวัติประชาชนอะไรที่ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเวลาเขามองว่าพวกทหารที่ทำการยึดอำนาจเนี่ยเขาจะชอบตามหลักที่ถูกต้องแล้วต้องใช้คำว่ารัฐประหารไม่ได้ใช้คำว่าปฏิวัติส่วน2475เนี่ยเป็นการปฏิวัติใหญ่เราจึงเรียกคำว่าการอภิวัตนะเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนกลับมาประเด็นว่าในเรื่องการเปรียบเทียบนะครับหากจะมีการเปรียบเทียบ2534กับ2549ปี34เป็นการปฏิวัติของทหารเพียวๆไม่มีมวลชนหลุนหลังไม่มีการเคลื่อนไหวมวลชนไม่มีมีแต่นักข่าวไปเอาไมโครโฟนไปจ่อปากทหารนะครับผบ.ทบ.พลเอกสุทธิยาคราประยูรในเวลานั้นถามจะอยู่นั่นแหละนักข่าวเนี่ยตัวเจ็บนะครับในเวลานั้นไปแย่แกอยู่นั่นแหละจะมีปฏิวัติไหมประชาชนไม่พอใจที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยคอร์รัปชันนะแล้วก็แย่กันแล้วก็แย่เรื่องความขัดแย้งตอนไหนก่อนก็คุณเฉลิมนะครับนะคุณเฉลิมก็มีความขัดแย้งเอารถโมบายยูนิตไปดักฝังการพูดคุยนะครับของทางทหารก็ถือว่าลบหลู่เขาใช่ไหมเพราะว่าทหารนี่เขาอยู่ฝ่ายความมั่นคงอะปกติแล้วเนี่ยเขาไปดักฟังคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาดักฟังดังนั้นเนี่ยพอฝ่ายการเมืองเอารถอสมทเนี่ยป๋าเหลิมเรานี่แหละครับก็เอารถไปดักฟังเพราะว่ามันมีข่าวแว่วๆว่าจะรัฐประหารนะครับเขาก็เลยไปดักฟังพอไปดักฟังปุ๊บโดนแจ็คพอตนะครับพวกก็รับประหารให้เรียบร้อยครับพลเอกชาติชายจิรวันโดนจี้บนเครื่องบินเลยครับ
าเรียกว่าไฮแจ็คนี่แหละที่ว่าไฮแจ็คเนี่ยนี่เลยในเมืองไทยก็คือจี้เครื่องบินนี่แหละนะครับก็มีนายทหารท่านหนึ่งขึ้นไปจี้พลเอกชาติชายชุนวันเพราะว่าคิดว่าพลเอกชาติชายชุนวันจะไปทูลเกล้าในหลวงนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปปลดผบ.ทบ.แต่พอค้นตัวเสร็จไปว่าปฏิวัติไปเรียบร้อยนะครับรับประหารไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีจดหมายฉบับนั้นครับพลเอกชาติชายไม่มีจดหมายให้ไปทูลเกล้าเพื่อจะขอปลดแต่นั่นก็เป็นข่าวลือนะครับแต่อยากจะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการเสี่ยมสร้างความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำเสี่ยมกันไปเสี่ยมกันมาเดี๋ยวก็ไปถามผบ.ทบ.เดี๋ยวก็ไปถามนายกเอ๊ะมีข่าวลือว่าจะปฏิวัติคือสังคมไทยมันเป็นสังคมดราม่านะครับเราดูละครหลังข่าวมากี่ปีแล้วครับไอ้วัฒนธรรมดูละครหลังข่าวไอ้ตอนผมเด็กๆมันก็มีตลอดนะฮะแล้วสังคมไทยนี่มันเป็นวัฒนธรรมนะเราเสพดราม่านะครับเสพละครเนี่ยแล้วบ้านเมืองเราการเมืองไทยนี่มันแปลกมากเลยเวลาเราพูดถึงปัญหาทางการเมืองอะไรเราไม่ค่อยพูดถึงเชิงประเด็นอ่ะเราชอบมีตัวละครลูกตัวละครแล้วคุณอ่านข่าวดูดีๆนะมันเป็นมาเป็น10ปีแล้วไอ้ที่ประเภทแบบนักการเมืองคนนู้นพูดว่าอย่างนี้พูดถึงคนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้พูดว่าคือสตอรี่ของมันเนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยมันไม่ต่างกับละครหลังข่าวหรอกครับคือเรารายงานข่าวกันแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้รายงานข้อมูลในเชิงลึกหรือสารคดีสืบสวนสดมีบ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นข่าวพาดหัวข่าวหลักถ้าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยกับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมันต่างกันตรงนี้แหละมันต่างกันที่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยมันมีแต่คนพูดว่าอย่างงู้นคนพูดว่าอย่างนี้มันเหมือนบทละครล่ะครับมันเวลาอ่านมันเหมือนนวนิยายเหมือนบทละครมันไม่ค่อยเหมือนเป็นข่าวอ่ะมันไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ทั่วโลกอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับถ้าจะให้ผมอธิบายก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดจากการที่เรามีวัฒนธรรมเสพละครหลังข่าวแล้วเราก็เอาละครหลังข่าวเนี่ยมาคุยในวันเช้าวันอีกวันนึงคือคนไทยเป็นแบบนี้คือคนมันต้องมีเรื่องคุยกันใช่มั้ยครับถ้าไม่มีเรื่องคุยกันมันก็เซ็งแล้ววัตถุดิบในการคุยกันสมัยก่อนก็คือเอาละครหลังข่าวมาคุยกันเย็นคืนเนี่ยช่อง7ตัวละครมันว่ายังไงมั่งนางเอกพระเอกตัวร้ายตัวอิจฉาเพื่อนนางเอกสาวใช้อะไรเงี้ยไปคุยเนี่ยก็เอาบทละครนั้นน่ะมาอภิปรายในวันรุ่งขึ้นทีนี้ในบรรดาวัตถุดิบทั้งหลายมันมีอยู่เรื่องนึงที่มันเป็นวัตถุดิบในการสนทนาของผู้คนในสังคมไทยตลอดมาก็คือเรื่องประเด็นทางการเมืองทีนี้ถ้ามันไปคุยเรื่องยากๆก็ลำบากหน่อยนึงก็มาคุยเรื่องดราม่านะฮะไอ้ตัวละครนักการเมืองคนนี้พูดว่าไอ้อย่างนี้แหละแล้วมันก็อยู่ในวัฒนธรรมของสื่อมวลชนไทยแล้วมันก็กลายเป็นมันเรียกว่ารู้เรียกว่าอะไรเรียกผลข้างเคียงอะไรก็ได้มันก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารโอเคมันคงไม่ได้เกิดจากนักข่าวสื่อมวลชนทั้งหมดหรอกแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันก็เป็นบริบทที่ร่วมกันผลิตสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็ตะเลิดฮะไปถึงจุดที่ว่าเนี่ยรัฐประหารปี 3-4 แล้วก็นั่นแหละพอรัฐประหารปี 3-4 เกิดมามันก็พัฒนาการต่อมามันเกิดเหตุการณ์พฤษภาปี 3-5 แต่มาปี 4-9มันเหมือนต่างกันยังไงหนึ่งเหมือนกันเอาทหารมาปฏิวัติแต่ว่าเป็นที่รู้กันนะครับว่าการรับประหารปี49เนี่ยที่นำโดยพลเอกสนธิเนี่ยบุญยะรักกลิ่นเนี่ยนามสกุลผมสะกดเรียกไม่ค่อยถูกสักทีคือพลเอกสนธิเนี่ยเขากังขาว่านี่เป็นการปฏิวัติของแกจริงๆหรือเปล่าเป็นการรับประหารจริงๆโดยตัวแกหรือมีใครสั่งไอ้เนี่ยมันเป็นปมประวัติศาสตร์ตกลงใครเป็นตัวเดินเลือกใครเป็นตัวรับประหารจริงๆข่าวก็ลือบอกเนี่ยคุณเบรกตรงที่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงตัดสินใจวัน2วันแต่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวมาก่อนนั้นเป็นเดือนฮะที่กองทัพพิสาพลเอกสภากัลยาณมิตรก็มีการเคลื่อนไหวมีการเตรียมกำลังกดเติมน้ำมันในรถถังขนาดรองแม่ทัพภาค3ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ามีความผิดปกติว่าจะมีการเตรียมทหารเพราะว่าอะไรเพราะมีการเตรียมการในค่ายทหารในค่ายทหารนี่เปลี่ยนนะลงทุนน่ะแม่ทัพภาค3ในเวลานั้นพลเอกสภาพเนี่ยเปลี่ยนเอาจาน ASTV ไปติดตั้งอยู่ในค่ายทหารเต็มไปหมดค่ายทหารที่กองทัพที่3จนปัจจุบันเนี้ยเคเบิล TV ทั้งหลายในค่ายนะคนในค่ายเนี่ยดูแต่ช่องฝ่ายนู้นอ่ะช่องเหลืองอ่ะจานช่องทีวีเสื้อเหลือง
ไม่รู้ตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ในความเข้าใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นเช่นนั้นอยู่ช่องแดงแบบนี้จะไปโผล่ในค่ายทหารนี่เป็นไปได้ยากมากคงมีหลุดรอดอยู่ไม่กี่เจ้าแต่ว่าหลักๆแล้วไม่มีแต่ว่าถ้าใครผมรู้ว่าในรายการเนี่ยมีทหารดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นแตงโมซะด้วยนะครับเป็นทหารแตงโมเอาเป็นว่าถ้ามีทหารแตงโมดูรายการนี้อยู่ช่วยส่งไลน์มาบอกผมทีนะครับนี่นะฮะ NULING นะครับเนี่ยข้อความเนี่ยตัวเขียวๆที่ขึ้นมาเนี่ยไอเนี้ยช่วยส่งมาบอกผมทีว่าตกลงที่ค่ายทหารเนี่ยยังดูจานทีวีดู ASTV อยู่ช่องอยู่เป็นหลักหรือเปล่าแล้วมีช่องแดงอยู่ในนั้นหรือไม่หรือตอนนี้เขาไปดูอะไรกันแล้วฮะบูสกายสยามไทยทีนิวหรือดูอะไรอะไรเงี้ยช่วยเล่าเรื่องไอ้เคเบิลในค่ายทหารให้ผมฟังหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าจาน ACV เนี่ยปิวว่อนเลยมีงบประมาณจัดตั้งลงมาฮะมีงบจากภายนอกจัดตั้งเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้าไปติดตั้งจานดาวเทียมหรือแม้แต่การทำเคเบิลวันดำมันทำเคเบิลในค่ายทหารได้นะครับเขาก็ทำเป็นเคเบิลเลยไม่ต้องมีจานแต่ว่าเป็นเคเบิลดูกดไปกดมาก็มีแต่ช่องพวกนี้นั่นเป็นการเตรียมตัวนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อสังเกตว่าตกลงนั้นหนึ่งระหว่างพลเอกสนธิกับพลเอกสภาพเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพหลักคือความกระตือรือร้นนี่ก็ต้องให้เครดิตนะครับพลเอกสภาพนี่แกเป็นคนกระตือรือร้นเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็แกค่อนข้างจะเด่นชัดขณะที่บิ๊กบังเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับในช่วงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเนี่ยก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าพลเอกสนธิจะเล่นกับเขาด้วยนะก็ตั้งมากับมือนี้จริงๆตั้งมากับมือทั้งสองคนนะครับพลเอกสภาพนี้ก็ตำแหน่งแม่ทัพภาค3นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณทักษิณนะโอเคก็เป็นประเด็นว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนะคือหมายว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่าในหมู่ทหารเองเนี่ยใครเป็นคนเล่นหลักมันมีทฤษฎีนึงในการวิเคราะห์ว่าพลเอกสภาพเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องหลักเลยสายตรงมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับมีนำทุกบ้านก็มีเสาหมดแหละก็ปอมคุยกันว่าพลเอกสภาพเนี่ยลิงก์มาจากบ้านหลังนี้แหละเป็นตัวขับเคลื่อนสั่งการลงมาแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็เตรียมความพร้อมเตรียมกำลังถือว่าเป็นกำลังหลักในการทำรัฐประหาร19กันยาพอพลเอกสนธิเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ยังไงมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่เล่นด้วยก็ต้องโดนเขายึดอำนาจตัวเองเป็นผบ.ทบ.อยู่ไม่รู้ทำยังไงก็ในวาระช่วงสุดท้ายก็สวมรอยเล่นด้วยคนรับงานครับสุดท้ายพลเอกสนธิก็รับงานนี้แล้วก็ทำรัฐประหารเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารตอนแรกเขาชื่อว่าคปค.นะครับคณะปฏิรูปคณะปฏิรูปการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชื่อยาวนิดนึงครับไอชื่อนี้ก็มีปัญหานะครับต่อมาอยู่ได้2อาทิตย์ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคมช.คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมันก็มีประเด็นนะว่าไอการตั้งชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็มาลงท้ายอะไรทำนองนี้เป็นปัญหามากนะฮะถึงขนาดว่าเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยนะครับไอคือไอ้ช่วงทำนองแบบเนี่ยอันนี้ครับอันนี้เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะให้ฟังนะว่าช่วงเวลานั้นถ้าเราพอจะจดจำกันได้มากนะแม้แต่ชื่อของคณะคปค.เนี่ยก็ยังก่อปัญหาวันรุ่งขึ้น19กันยาวันรุ่งขึ้นวันที่20ก็เกิดมีสำนักโพแห่งหนึ่งไปสำรวจโพความคิดเห็นของประชาชนนะเข้าใจว่าในกรุงเทพมหานครว่าความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการรัฐประหารของคณะคปค.ปรากฏว่าโพออกมา80กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าเห็นด้วยครับผมนี่แปลกใจอันนี้พูดตรงๆนะคนทำโพเนี่ยมันมีใบสั่งนะครับมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการตลาดเพื่อจะชี้นำสังคมไอ้นี่มันเป็นเทคนิคคือมันไม่ใช่ทำโพเพื่อรู้อะแต่มันเป็นทำโพประเภทแบบชี้นำสังคมแม้คิดได้เลยแหละครับวันที่19รับประหารคืน19รับประหารวัน20แถลงเลย
ุณมีเวลาเรียกประชุมแล้วทำโพลภายใน1วันเนี่ยเหรอหรือว่าคุณเตรียมการทุกอย่างไว้ก่อนแล้วพร้อมแล้วที่จะทำโพลอันนี้คุณรู้ได้ซ้ำไปแทบจะบอกได้ซ้ำไปว่ายังไม่ต้องไปสำรวจเลยแต่สามารถขีดตัวเลขไว้ได้ก่อนหรือว่าผลสำรวจณระดับใดตัวเลขรายงานที่ระดับใดที่ตัวเองนั้นหรือผู้ที่สั่งให้ทำโพลนั้นยอมรับได้และเป็นผลดีที่สุดในทางการเมืองจริงๆครั้งนั้นเป็นโพลการเมืองผมเรียกว่าเป็นงานโฆษณาชวนเชื่อมันเป็นความพยายามที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเนี่ยการรับประหารประสบความแบบได้รับความนิยมคือการรับประหารปี49ต่างกับ34อีกเรื่องนึงคือว่าในความเป็นจริงเขาต้องยอมรับข้อที่จริงว่าได้เรื่องว่ามันมีมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทหารออกมารับประหารน่ะพันธมิตรประชาชนเพื่อแหมมันจะใช่เหรอเพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าไปกวักมือเรียกทหารแล้วก็ทำตัวเป็นบัตรเชิญออกบัตรเชิญอะเป็นสะพานทอดเลยอ่อยออกมาเลยพี่พอออกมาเสร็จพวกก็ไปยื่นดอกไม้กันมีเต้นโคโยตี้ด้วยนะครับถ้ายังจำกันได้ทหารทหารรถถังออกมานี่พวกไปยื่นดอกไม้กันไอ้พวกยื่นดอกไม้มี2พวกหนึ่งก็เป็นพวกเสื้อเหลืองพวกที่2ก็เป็นพวกเมียทหารไปเยี่ยมสามีครับภาคสนามโอ้โหละครั้งนี้สุดยอดนะผมบอกไว้ก่อนพวกคณะรัฐประหารนี่สั่งพิซซ่าเลยครับรัฐประหารเที่ยวนี้ประหลาดจริงๆพันสั่งพิซซ่ามากินครับแล้วว่ากันว่ามันต้องมีเงินทุนนะครับคือมันเป็นศาสตร์นึงที่มีการทำกันมานะหมายว่าถ้าคุณจะทำเรื่องนี้คุณต้องมีการเตรียมการและมันมีนายทุนครับแล้วก็ลือกันครับว่ามีนักธุรกิจทางด้านการเงินในแบงก์สนับสนุนครับเห็นว่ามีอยู่2เจ้านะครับแต่ว่าขอโทษนะผมไม่มีข้อเท็จจริงแต่เขาลือกันอย่างนั้นผมพยายามพูดในมิติที่เรียกว่าข่าวลือนะครับผมไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับแต่เขาว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่ามีอยู่2เจ้าหนึ่งประมาณ300เดี๋ยวเบรก2นี่แหละฮะเรื่องนี้ยาวครับเดี๋ยวกลับมาคุยในเบรกที่2สักครู่ครับนายบอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด้วยการบริจาคหนังสือภาพสำหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงากลับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับเมื่อเบรกที่แล้วผมคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรฮะเจ้ามือฮะมันต้องมีเจ้ามือถ้าเราจะทำการรับประหารเนี่ยมันจะต้องมีเจ้ามือเขาก็คุยว่าเจ้ามือมี2เจ้านะครับเจ้ามือที่1ก็จ่าย300เจ้ามือที่2ก็จ่าย300บวกไป600ฮะพอรับประหารเสร็จก็ทำเรื่องเบิกคณะรับประหารทำเรื่องเบิกการทำรับประหารเป็นค่าใช้จ่ายขอไปเท่าไหร่เกือบ 2,000 ล้านได้แล้วมั้งพันกว่าล้าน 2,000 ล้านเรียกว่าบวกกันเต็มที่เลยครับนั่นแหละรับประหารไป2ไม่กี่วันในเบิกงบประมาณไปเป็น 1,000 ล้านนี่เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพูดถึงโคโยตี้นิดนึงครับไอ้ประเภทแบบมันเป็นศาสตร์นึงเลยนะที่มันจะต้องมีมวลชนมาสนับสนุนว่าเนี่ยเห็นด้วยกับการรับประหารมันไม่เหมือนกับไอ้ตอนปี35ปี35เนี่ยมันเป็นแค่ข่าวลือนักข่าวมาบอกว่าเนี่ยท่านพลเอกสุจินดาจะทำการรัฐประหารแต่ว่าประชาชนเรียกร้องประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาทำรัฐประหารไอ้ประชาชนคนไหนไม่รู้แต่ว่ามันมีสื่อมวลชนมาบอกพลเอกสุจินดาเล่นตัวเล็กน้อยครับบิดตัวถามกลับไปว่าแล้วก็ตอบกลับไปว่าเวลาสื่อมวลชนถามว่ารัฐประหารพลเอกสุจินดาตอบว่าไงพลเอกสุจินดาบอกว่ารอจดหมายฉบับที่ร้านก่อนสมัยก่อนมันเป็นระบบ
ส่งจดหมายนะครับมันยังไม่มีอุปกรณ์ไฮทอกไฮเทคเลยไม่เหมือนตอนนี้ถ้าโปรเด็กถ้าเป็นยุคนี้นะครับมันจะต้องบอกว่าถ้าประยุทธ์ต้องออกมาพูดนะฮะโปรเด็กประยุทธ์ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอคนส่งไลน์มาสักล้านข้อความก่อนอ่ะประมาณนี้ครับมันต้องประมาณนี้คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะครับยังไม่ได้รับรายงานอันนี้มันเป็นรับลายนะครับยังไม่ได้รับลายไอ้รับไม่ได้รับรายงานนี่นายกชวนนะครับแต่ว่าไอ้ลายนี่หมายถึงไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยที่มันส่งมาทางสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนมันอุปโลกกันได้แล้วครับสื่อมวลชนแล้วฮะบอกมีประชาชนจำนวนมากที่ผมอยากจะไปเห็นดูเหมือนกันนะมีจดหมายจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเนี่ยโอ้โหมันเป็นล้านฉบับนี่มันขนาดไหนนะผมนึกไม่ออกจดหมายล้านฉบับนี่มันไม่ใช่ไปรษณียบัตรนะครับมันจดหมายนี่มันคงแบบเหมือนไอ้โฆษณาตอนจริงไอ้ฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับมาโหท่วมเลยนะครับที่อะไรไอ้กองบัญชาการทหารบกอ่ะนะครับนั่นคงแบบมีจดหมายท่วมเลยเปิดมาฉบับไหนฉบับนั้นเลยรับมาหาเสียทีอย่างนู้นเยอะนะมั้ยแต่ว่าปี49นี่เขาใช้พันธมิตรเลยครับพันธมิตรออกมาชุมนุมครับกดดันขับไล่กวักมือเรียกทหารนายอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ไปเสนอมาตรา7มาว่ากันไปแต่จริงๆพวกนี้เล่นกันเป็นขบวนครับหลังจากนั้นคุณสุริยะสายกตศีลาผู้ประสานงานพันธมิตรก็ไปให้สัมภาษณ์นะในนิตยสาร Image โอ้ทำเป็นตกอกตกใจครับพูดถึงเหตุการณ์วันที่19กันยาบอกไม่น่าเชื่อเลยครับว่าท่านพลเอกเปรมนี่จะสั่งบัญชาการอยู่ที่บ้านสี่เสาโอ้โหเท่านั้นแหละครับวงแตกแล้วครับคือที่วงแตกมี2เรื่องนะครับ1จากบทสัมภาษณ์เนี่ย1เลยวงแตกก็คือว่าสุริยสายชี้เป้าครับชี้เป้าเพราะพลเอกเปรมก่อนนั้นก็ใส่ชุดโอ้โหนายทหารเต็มขั้นนะเดินสายไปตามเหล่าทัพต่างๆนะครับแล้วพูดเรื่องจ็อกกี้นะครับคอกเจ้าของคอกม้าจ็อกกี้ม้าอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเขาใช้สัญลักษณ์กันน่าดูเลยฮะจริงๆแล้วเรานี่มันสัญลักษณ์แท้ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนานๆจะพูดทีนะพลเอกเปรมนี่เขามีฉายาเป็นสมัยก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีพวกสื่อมวลชนเขาเรียกเตมีใบนะครับผมไม่รู้ว่าเตมีมันแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าเรียกว่าเตมีใบนะครับแบบว่าประมาณว่าแกไม่ค่อยพูดอะไรครับนานๆแกจะพูดทีก็จะถามว่าเจ็บไม่รู้ประมาณนี้ครับนี่เรื่องที่อันนี้จริงๆแกพูดอย่างจริงๆเวลาใครไปชกมวยมานะครับแกก็จะไปให้กำลังใจเป็นบุคลิกส่วนตัวของพลเอกเปรมนะครับในเรื่องการพูดการจาแต่ด้วยสุริสายชี้เป้าเลยครับนี่ชี้ไปที่บ้านสี่เสาแล้วครับพลเอกเปรมอ่ะนี่เขาเป็นข้อจริงนะผมไม่ได้กล่าวหานะคือไม่รู้จริงไม่จริงนะจะรับไม่รับก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสุริยสายเขาชี้เป้าเขาชี้เป้าอันที่สองนะผมแปลกใจนิดหน่อยว่าคุณสุริยสายมิทราบมาก่อนเลยหรือคำถามก็คือว่าคุณเชื่อหรือว่าพันธมิตรเนี่ยระดับแกนนำพันธมิตรเนี่ยเขาไม่รู้หรือว่ามันมีการเคลื่อนไหวกับทหารมาก่อนคุณไม่ได้คุยกันเหรอจริงจริงเหรอดังนั้นเนี่ยหลังเหตุการณ์19กันยาปุ๊บเนี่ยนะครับคนในสังคมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขบวนที่เชื่อมโยงกันเป็นกลไกที่เมื่อเคลื่อนมวลชนได้เสร็จก็จะเป็นบันไดออกบัตรเชิญพันธมิตรทำหน้าที่เป็นคนตัวออกบัตรเชิญและก็เอาทหารออกมารับประหารมันต้องจบเรื่องนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือเขาเขียนสคริปต์นะครับบทและพัฒนาการวิวัฒนาการของปัญหามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วมันเขียนไว้แต่ต้นแล้วไม่ใช่เพิ่งมาแบบวิวัฒนาการไม่ได้พอประชาชนขับไล่มาแล้วทักษิณไม่ยอมสุดท้ายทหารต้องออกมาเพราะกลัวว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันสองฝ่ายไอ้นี่มันบทไม่เนียนนะครับถ้าเป็นภาษาเขาเรียกอะไรพวกตำรวจอ่ะบทไม่เนียนในทางอาชญากรรมวิทยาเนี่ยเวลาเขาเอาเวรพนักงานสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะเอาผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสัมภาษณ์หรือผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วมันจะต้องเอามาเขาเรียกอะไรมาจำลองสถานการณ์การอะไรทำนองนี้นะเพื่อจะดูว่ามันเนียนหรือเปล่าเรื่องมันเนียนไหมไอโอออกมานี่จริงๆแล้วมันจริงๆเนียนนะครับ
เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับก็ทำให้พันธมิตรกับคณะรัฐประหารนี่เนียนกันเป็นเนื้อเดียวกันก็เจ๊งแล้วครับเพราะว่าพันธมิตรมันเป็นกระบวนการภาคประชาชนใช่ไหมครับแต่ว่าไปเกาะเกี่ยวกับอำนาจนอกระบบมันก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายกระบวนการของพันธมิตรทำให้ภาพลักษณ์ของพันธมิตรนั้นดูแย่ดูเป็นเผด็จการฝักใฝ่อำนาจทหารนอกระบบมันไม่ใช่ขบวนการเพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ในชื่อเขาว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยในพันธมิตรเนี่ยมันแทบจะกระเด็นหลุดออกมาเลยฮะเพราะว่ามาพอมันเกิดรัฐประหารเนี่ยภาพลักษณ์พันธมิตรก็เสียหายไปด้วยแต่ต้นเชียร์นะครับตอนนั้นเขาเชียร์กันก็ทำเป็นเนียนไม่รู้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยให้สัมภาษณ์ไม่น่าเชื่อเลยแหมท่านพลเอกเปรมออกมาประชาการเองอะไรเงี้ยทำเป็นตกอกตกใจนะครับแต่ว่าขอโทษนะไอ้คนที่มาข้ามบอร์ดทางการเมืองหรือเฝ้าติดตามทางการเมืองอยู่เนี่ยมันไม่มีใครออกอาการโอเวอร์แอคติ้งนะครับเหมือนคุณสุริยะใสนะครับนะฮะทุกคนมันดูออกนะครับโอ้เล่นไม่เนียนเลยนะไม่รู้จะเรียกว่าเนียนหรือไม่เนียนนะครับแต่ว่าบทไม่เนียนนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมนี้เนียนนะฮะพฤติกรรมนี้เนียนเป็นเนื้อเดียวเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จเขาก็สู่บันได4ขั้นใช่ไหมครับเป้าหมายสูงสุดเลยของการรัฐประหารคือทำลายล้างลบเขาต้องการลบภาพคุณทักษิณออกจากความทรงจำหรือความรู้สึกของคนไทยให้ได้เพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดไม่รู้จะเรียกว่ากลัวหรือไม่ชอบไม่พอใจแล้วแต่ว่ากันไปสิ่งที่ฝ่ายอำมาตย์เขาไม่ชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือไม่ชอบที่ทักษิณเนี่ยป๊อปปูล่าได้รับความนิยมจากประชาชนเนี่ยจำนวนมากไอ้ที่คุณทักษิณชอบพูดเรื่อง19ล้านเสียงเนี่ยมันระคายหูมากนะครับเพราะมันเหมือนกลางนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเนี่ยผ่านความนิยม19ล้านเสียงฝ่ายอำมาตย์เขาไม่ชอบแล้วเขากลัวว่าหากปล่อยให้คุณทักษิณบริหารต่อไปด้วยท่วงทำนองแบบนี้ไอ้ตอนนั้นสนามบินสุวรรณภูมิจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเขากลัวว่าความนิยมคุณทักษิณเนี่ยจะสูงมากและถ้าคุณทักษิณได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมากๆเนี่ยอำนาจทั้งหลายเนี่ยมันจะไปรวมศูนย์ไปที่คุณทักษิณและมันยากที่จะจัดการกับคุณทักษิณในอนาคตแล้วมันจะเป็นภัยดังนั้นเนี่ยรีบตัดไฟแต่ต้นลมแต่จริงก็ไม่ถึงว่าต้นลมแล้วนะครับลมแรงทีเดียวนะครับไฟก็กองใหญ่ทีเดียวก็ใช้รถถังมาบดขยี้และพยายามทำทุกอย่างครับตั้งแต่ไปเปลี่ยนชื่อโครงการนะโครงการต่างๆที่ทักษิณเคยทำไว้พวกไปเปลี่ยนชื่อไม่รู้จะทำไงบางโครงการก็อยากจะยกเลิกบางโครงการยกเลิกไม่ได้ก็ไปขอเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนไม่ได้ก็ยกเลิกบางอย่างเช่นโครงการ30บาทยกเลิกไม่ได้ก็ไปยกเลิกไอ้30บาทไปแต่ว่าก็ยังให้บริการหลักประกันสุขภาพต่อโอท็อปนี้เขาก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันทนไม่ไหวเปลี่ยนชื่อแล้วมันทุรักทุเลเหลือเกินสุดท้ายกลับมาใช้โอท็อปเหมือนเดิมคือทำทุกอย่างเพื่อจะลบความทรงจำของคำว่าทักษิณออกจากในสมองของประชาชนจากจริงไม่ได้อยู่ในสมองอยู่ในใจประชาชนคือทักษิณเนี่ยไปอยู่ในใจประชาชนแล้วคือทักษิณนะถ้าทักษิณอยู่ในสมองประชาชนมันแค่นั้นมันจบลืมง่ายเดี๋ยวก็ลืมแล้วปัญหาของคุณทักษิณก็คือว่ามันไม่ใช่ปัญหาคุณทักษิณมันเป็นปัญหาของฝ่ายอำมาตย์ที่ทำการรัฐประหารคือว่าความรู้สึกของประชาชนต่อคุณทักษิณนั้นเนี่ยคุณทักษิณนั้นอยู่ในใจพวกเขาแล้วเพราะว่าหลังจากที่คุณทักษิณมาบริหารประเทศเนี่ยคนจนที่ได้รับโอกาสนี่คือสิ่งที่เรียกว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กโครงการจำนวนมากของรัฐบาลทักษิณนั้นเนี่ยได้ไปถึงมือและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมากได้รับผลดีครับ30บาทนี่บอกไม่ถูกเลยมันสุดที่สุดแล้วถ้าบรรดาประโครงการทั้งหมดของรัฐบาลที่มันสุดยอดเลยคือโครงการ30บาทรักษาทุโรคแต่ก็ยังมีโครงการอื่นมาเป็นชุดครับแพ็กเกจยิงไม่เลิกครับและเป็นคนขยันฮะสมัยก่อนรัฐบาลไทยรักไทยนี่เป็นอะไรที่
ขาเรียกอะไรฮะมีนวัตกรรมใหม่ๆทางการเมืองออกมานำเสนออยู่ตลอดเวลาเสนอกันออกมาเรื่อยๆครับประชาชนก็โอ้โหจะไปที่มาที่เขาเรียกว่าเสพติดนั่นแหละครับก็มันดีมันมีประโยชน์เอาใหญ่เลยครับเขาจึงทำบันได4ขั้นเพื่อจะลบคุณทักษิณออกไปแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนี่ครบ7ปีแล้วข้ามช็อตมาถึงวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าการรัฐประหารแม้ว่าจะทำรัฐประหารเสร็จแต่ไม่สำเร็จเสร็จแปลว่าคุณทำยึดอำนาจได้แต่คุณไม่บรรลุเป้าหมายคือไม่สำเร็จเพราะสุดท้ายพอมีเลือกตั้งฝ่ายการเมืองของคุณทักษิณก็กลับมาบริหารประเทศได้อีกเข้าสู่อำนาจรัฐได้อีกและดูเหมือนว่ารอบหน้าก็ยังเหมือนเดิมรัฐประหารได้เสร็จแต่ไม่สำเร็จนี่คือประเด็นดังนั้นเนี่ยเวลามันมีคนพูดถึงว่าจะมีการรัฐประหารครั้งต่อไปหรือไม่เนี่ยคุณดูแล้วกันคือตัวละครที่เป็นตัวละครหลักๆนะพลเอกสนธิที่ทำการรัฐประหารตอนนี้ไปสมัครส.ส.เป็นส.ส.อยู่ในสภาแล้วตลกมากนี่เป็นตลกร้ายนะครับผู้นำรัฐประหารไปตั้งพรรคการเมืองแล้วไปเป็นส.ส.เล็กๆคนหนึ่งในสภาผมไม่เคยได้ยินว่าแกขึ้นยกมือขึ้นอภิปรายเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยินผมไม่รู้ว่าพลเอกสนธินั้นเนี่ยเข้าไปในสภาตอนนี้เพื่ออะไรโอ้ยโดนพันธมิตรถากถางหน้าดูฮะพวกพันธมิตรนี่ถากถางถากถางเสียใจนะครับเพราะว่าแล้วก็ถอดบทเรียนนะฮะพันธมิตรเขาถอดบทเรียนว่าไอ้การรัฐประหารนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดหรอกจริงๆเขาก็พูดถึงผิดไม่ผิดบางทีผมสับสนนิดหน่อยอะไรพูดถึงความไม่ผิดก่อนนะจริงๆยังไงก็ต้องทำถึงเวลาตอนนั้นยังไงยังไงก็ต้องรับประหารไม่มีทางเลือกอ่ะก็จะอธิบายอย่างนี้แต่ว่าที่มันผิดเนี่ยเพราะว่าฉี่ไม่สุดคือถ้าตอนนั้นเนี่ยฉี่สุดเนี่ยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรฮะล้างบาจริงโอ้โหนั่นไม่ล้างเหรอคุณไปยุบพรรคเขาตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเขาจับแกนนำพรรคการเมืองไปขังอย่างเงี้ยคุณเนวินถูกขังอ่ะอันนี้ผมเห็นใจคุณเนวินจริงๆนะด้วยความเคารพเลยนะเรื่องนี้คุณเนวินถูกทหารล็อกตัวและถูกนำไปควบคุมตัวอยู่หลายเป็นเข้าใจว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็ตอนไปปล่อยแกนะครับจับแกถอดเสื้อผ้าแล้วไปทิ้งไว้ข้างถนนนะฮะการปล่อยหลายคนถูกควบคุมตัวแม้แต่ปลัดกระทรวงแรงงานฮะตอนนั้นปลัดกระทรวงแรงงานคือชื่อว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์ฮะอดีตนายกสมชายตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงแรงงานถูกจับครับถูกทหารจับผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยครับผมอาจจะไร้เดียงสามากๆเรื่องนี้เอาไปว่าถ้ามีรัฐประหารครั้งหน้านี่สงสัยผมจะโดนจับแล้วครับแม้ว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะครับไหนว่าทำอะไรผมคือมันจับด่าฮะถ้าสมชายโดนจับได้ดิผมงงแล้วครับสมบัติจะรอดไหมเนี่ยนะพูดไปเรื่อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าเขาก็ลุยแหลกแล้วครับโอ้โหทำทุกทางนะทั้งข่มขู่ทั้งอะไรยึดทรงยึดทรัพย์นะครับอายัดสารพัดนะครับคุณทักษิณนี่โอ้โหกลับประเทศไม่ได้เลยบ้านเมืองนี่โอ้โหอีกฝ่ายนึงก็ตบมือขออนุญาตรำลึกถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เป็นคนจุดประกายการประท้วงการรัฐประหารในครั้งนั้นนะครับจริงๆคนที่ประท้วงคนแรกๆนี้ก็มีรู้สึกจะมีอดีตส.ค.ส.ส.คนหนึ่งนะครับท่านทวีแล้วก็มีท่านฉลาดนะครับเรืออากาศเอกฉลาดบรชัตก็ไปประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกทหารล็อกตัวแล้วก็มาขอว่าอย่าทำอย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยตัวแต่ว่าคนที่สะเทือนหรือลั่นที่สุดก็คือลุงนวมทองไพวันนะแท็กซี่ครับแท็กซี่ชนรถถังฮะรถที่ตัวรถแกนะแกสเปรย์พ่นด้วยนะครับเพื่อจะประกาศว่าแกนี่ไม่ใช่ประเภทแบบเบรกแตกนะครับแล้วก็ไปชนรถถังแกประกาศนี่คือความตั้งใจของแกในการที่จะทำการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ภาพรถแท็กซี่ที่ชนกับรถถังเนี่ยมันถูกแพร่ไปทั่วโลกนะฮะและมันเขี่ยฮะเขี่ยไฟในการคือคนมันทุกคนมันก็กลัวทั้งนั้นแหละ
ทหารมีปืนมีอะไรแล้วมันไม่มีองค์กรอะไรที่มันจะมาต่อสู้การรวมกลุ่มประชาชนมันยังไม่มีแต่ว่าไอ้ความไม่เห็นด้วยในการรัฐประหารมันมีอยู่ในประชาชนนะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงฮะกลัวก็กลัวไม่กล้าออกมาก็อีกเรื่องนึงไม่รู้จะทำยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ก็ไม่พอใจการเสียสละของคุณลุงนมทองไพวันเนี่ยมันไปเขี่ยทำให้คนที่เรียกตัวเองว่านักประชาธิปไตยหลายคนเนี่ยต้องลุกกันออกมาพอเห็นว่าแท็กซี่เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยพลีชีพเพื่อสิ่งนี้ได้เราเป็นนักประชาธิปไตยที่พูดเรื่องนี้ยืนยันหลักการเรื่องนี้มาโดยตลอดทำไมไม่กล้าออกมายืนยันในหลักการนี้นี่คือคุณูปการถ้าจะถามผมว่าใครเป็นวีรบุรุษเป็นคนที่ต้องจดจำนะผมนึกถึงคุณนวมทองไพรวันผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ประวัติศาสตร์บันทึกนะครับใครที่เป็นลูกหลานนะครับผมเคยเจอครอบครัวคุณลุงนวมทองนะครับแรกๆอาจจะไม่เข้าใจครอบครัวจะไม่เข้าใจว่าคุณลุงนวมทองทำสิ่งนั้นไปทำไมแต่ผมมั่นใจนะหลังจากการพบกันในช่วงปีหลังๆเนี่ยผมเชื่อมั่นและภูมิใจแทนนะผมภูมิใจผมและผมเชื่อว่าคนในครอบครัวก็เคารพในการตัดสินใจของคุณลุงนวมทองว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยไม่แตกต่างกับสืบนาคเสถียรนะครับในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าในประเด็นทางการเมืองผมยกย่องคุณลุงนวมทองมีหนังฮะเขาถ่ายทำกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแต่ว่าคิดว่าคงเร็วๆนี้แหละและคงมีการนำมาฉายกันมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนวมทองไพวันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์และการประท้วงของประชาชนต่อการล้มรัฐประหารครั้งนี้นั้นเป็นการประท้วงที่เป็นรูปธรรมที่สุดเกิดกลุ่มนปกตอนแรกก็เกิดกลุ่มหลายกลุ่มยกระดับมาเป็นนปกมาเป็นนปชในสุดแล้วก็เป็นคนเสื้อแดงถึงในปัจจุบันนี้และมันก็ถือบันทึกไว้นะครับว่าเป็นครั้งแรกที่มีประชาชนออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยต่อต้านการรัฐประหารคำถามก็คือว่าการรัฐประหารข้างหน้าเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่คุณสนธิก็ผู้นำรัฐประหารก็ไปเป็นส.ส.แล้วคุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรก็ประกาศยุติกิจกรรมของพันธมิตรส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วว่ามีแต่ภายใต้ความไม่เชื่อแล้วว่ามีนั้นเนี่ยในสังคมไทยมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนที่เราบอกว่าลูกมันกลมๆนะฮะบอลมันกลมลูกมันกลมๆดังนั้นเรื่องรัฐประหารมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าการเกิดขึ้นได้ของการบริหารน่ะอาจจะมีแต่ว่าไม่น่าสำเร็จไม่สำเร็จอาจจะไม่เสร็จด้วยนะครับอาจจะไม่เสร็จทำไม่เสร็จและทำไม่สำเร็จการประท้วงต่อต้านยิ่งในบริบทแบบนี้ที่เสื้อแดงยังอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้ในขณะที่สังคมไทยเพิ่งจะได้บทเรียนนะ7ปีที่ผ่านมาได้บทเรียนเกี่ยวกับการรับประหารเมื่อปี49แล้วก็พบว่ามันเหลวไหลมันไม่เกิดประโยชน์อะไรและมันทำให้สถานการณ์เลอะเทอะไปเรื่อยคนที่ไม่เป็นเสื้อแดงก็จะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีคนบ้าพอที่จะทำเสียสตินะผมคิดว่าต้องเป็นคนเสียสติสิ้นคิดแล้วก็ทำถ้ามีนะแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าไม่มีแล้วเกมมันต้องกลับมาที่คุณจะไม่สามารถประหารรัฐเพราะรัฐนั้นเนี่ยเป็นรัฐที่ประชาชนเป็นคนเลือกรัฐบาลนั้นประชาชนเป็นคนเลือกถ้าคุณทำรัฐประหารคุณก็ถือหมายว่าคุณเผชิญหน้ากับคนที่เลือกรัฐบาลชุดนั้นขึ้นมานั้นการเผชิญหน้าระหว่างทหารกับประชาชนเนี่ยในขณะที่ตัวเองทำรัฐประหารนั้นมันจะเหมือนอียิปต์นะครับมันจะวุ่นวายมากอียิปต์นี่มันยังมีมวลชนจำนวนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเขาเป็นล้านคนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พันธมิตรมันฝ่อหมดแล้วมันก็เหลือแต่ม็อบเนี่ยม็อบเสเนียมม็อบประชาธิปัตย์หนุนหลังอะไรอยู่แถวเนี้ยมีอยู่ไม่มากถ้าเกิดเหตุแบบนั้นมันจะไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองหมายความว่าการรับประหารครั้งต่อไปเนี่ยมันอาศัยความชอบธรรมทางการเมืองด้วยถ้าไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตสรุปครับการรับประหาร19กันยา2549เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ล้มเหลวครับ
ล้มเหลวเพราะว่าคุณต้องการที่จะล้มล้างคุณทักษิณฝ่ายการเมืองคุณทักษิณแต่ว่าฝ่ายการเมืองของฝ่ายคุณทักษิณนั้นก็ยังมีอำนาจกลับเข้ามามีอำนาจอยู่ได้อีกเหมือนเดิมคนที่จะล้มล้างระบบทักษิณได้ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ประชาธิปัตย์แต่คือประชาชนครับเพราะว่าประชาชนเป็นคนเลือกเมื่อไหร่ประชาชนไม่เลือกระบบทักษิณก็ล่มสลายครับก็คือรัฐบาลทักษิณนั่นแหละหลักการเป็นอย่างนี้ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะเอาทหารออกมาทำการรัฐประหารอีกนี่คือโจทย์นี่คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับเดี๋ยวเบรกที่3เรามาตอบคำถามสักกระเบือยันเรือลงครับสักครู่ครับโฆษณาที่ผ่านไปสักครู่นี้ก็เป็นคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องมาจากการที่มีคลิปโฆษณาของ True นะที่เกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งแล้วก็เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็เป็นที่โด่งดังนะครับก็มีคนทำคลิปขึ้นมาอธิบายปรากฏการล้อกันไปนะครับเพื่อจะมองให้เห็นว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยในรายบุคคลกับการช่วยเหลือผู้ป่วยในเชิงโครงสร้างโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกนั้นรู้จักครับไม่ได้ขนาดคนทั่วโลกนะครับแต่ว่าในระดับนโยบายผู้บริหารประเทศต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็มองเห็นว่าเป็นโครงการที่ก้าวหน้าที่สุดโครงการหนึ่งนะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยโอเคเกินไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับต่อมาที่คำถามนะครับในช่วงสักกระเบือยันเรือรบคำถามแรกนะครับคุณชาติเขาล้อมหมวงนะครับที่เป็นแฟนประจำคุณบก.คิดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนต่อไปบก.มองว่าเป็นใครด้วยเหตุผลอะไรตัวเก่งมีอยู่3ตัวเก่งนะนี่ตัวเก่งที่นั่งอยู่ข้างในนะครับคนแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นราศีดีจับเลยนะครับก็ต้องยกให้ดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับอดีตเลขาอาเซียนคนนี้เนี่ยเหมาะเพราะว่าเป็นคนที่1มีประสบการณ์ทางการเมืองนะครับมีพอมีฐานในพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่เชื่อถือระดับหนึ่งนะครับ เป็นคนมีโลกทัศน์กว้างครับแต่ว่าเข้าใจว่าในพรรคเองไม่มีเขาเรียกอะไรคือบารมีไม่เป่งปังขนาดนั้นนะเพราะออกไปจากพรรคนานนะครับเพิ่งจะกลับเข้ามาในพรรคนะครับแต่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในพรรคที่ราศีดีนะถ้าผมจัดให้เลทถ้าแบบถ้าจัดจากคนนอกเข้าไปจัดให้เนี่ยผมคิดว่าดร.สุรินทร์ดีที่สุดนะครับคนที่สองคือคุณอภิรักษ์อดีตผู้ว่ากทมที่เพิ่งจะพ้นผิดจากคดีรถดับเพลิงครับอันนี้ราศีจับเลยครับหลังจากคดีหลุดนะครับหลุดจากคดีมาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ราศีจับเป็นคนที่เคยบริหารงานในกทมเรียกว่าพอใช้ได้นะครับผมคิดว่า
คุณอภิรักษ์ราศีดีสูสีนะครับจริงๆแล้วมีต้นทุนสูสีและเป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าบุคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็มีผลงานระดับนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเก่งอีกท่านหนึ่งคนสุดท้ายที่ผมมองก็คือคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์ตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคนะคุณกรณ์นี่ก็เป็นตัวเก่งคนหนึ่งเพราะสนิทกับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับลึกๆแล้วผมก็เชื่อคุณกรณ์ก็ปัดฝุ่นเตรียมตัวนะอยากพร้อมอ่ะไม่ถึงเรียกว่าอยากกันแต่พูดว่าอยากจะกระไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแกพร้อมนะแสดงความพร้อมที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับมันเป็นอะไรเป็นรองหัวหน้าจะอยู่แต่ผมคุณกรณ์แกเป็นคนมีร้ายเนี่ยมีความทะเยอทะยานน่ะพอสมควรนะครับเป็นไปได้ที่คุณกรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับในพรรคประชาธิปัตย์นอกนั้นมองไม่เห็นนะฮะเห็นอยู่แค่3คนนี้นะครับคุณเสรีชนครับคุณเสรีชนเว็บไซต์โดยประชาชนที่ชื่อเขานะคืนวันที่19กันยาปี49เมื่อได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งคำถามคำแรกที่คุณพูดคือผมได้ยินผมรู้ว่ามีการรับประหารตั้งแต่ก่อนเปิดทีวีนะครับผมไม่ได้ตกใจตอนเปิดดูทีวีผมอยู่บนรถที่ผมเดินทางจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่บนรถบัสที่เขาต่อระหว่างเครื่องบินไปถึงสนามบินแล้วก็ที่ดอนเมืองเนี่ยคนขับรถเขาคุยกันมีวอดังวุ่นวายมากนะครับแล้วก็วอในนั้นเขาบอกเขาคุยกันว่ามีรัฐประหารผมอุทานคำหนึ่งในใจนะครับแต่ว่าผมพูดในรายการไม่ได้ครับแต่อุทานนะครับโกรธจัดคุณสมพลช่วงนี้ทำไมบก.อ้วนขึ้นครับทีมงานผมถึงขนาดขำนะครับสำหรับคำถามนี้ผมก็จำนนในข้อเท็จจริงนะครับท่านผมคิดว่าท่านคงไม่ใช่เป็นผู้ที่ช่างสังเกตอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันอ้วนขึ้นจริงๆด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องกล้องนะครับจริงๆเจอตัวจริงๆผมไม่อ้วนเหมือนที่ดูในทีวีนะฮะกล้องมันบวมฮะนะครับการออกอากาศที่สถานี AC Update เนี่ยเป็นระบบออกอากาศแล้วคนมันบวมฮะอ้วนกว่าความเป็นจริงแต่ว่าถามว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับกินไม่ได้มากนะครับกินเท่าปกติแต่ว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับว่าจะไปหาอยู่นะครับไอ้ลู่วิ่งนะฮะแต่ว่ามีคนคัดค้านนะครับบอกว่าถ้าผมไปซื้อลู่วิ่งมาเนี่ยสักพักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ตากผ้านะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านที่มีประสบการณ์ซื้อลู่วิ่งออกกำลังกายคงจะมีถูกนำไปใช้เป็นเครื่องตากเป็นที่ตากผ้าเรียบร้อยแล้วใครอยากให้ผมผอมเนี่ยให้ผมยืมสัก2เดือนแล้วครับผมอยากจะลองดูว่าถ้ามีอยู่สัก2เดือนเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าถ้ามันเวิร์กแล้วมันไม่กลายเป็นที่ตากผ้าเนี่ยผมจะได้ซื้อมาใหม่อันนี้ประกาศนะขอความช่วยเหลือนะครับบก.อยากผอมอยากสุขภาพดีจริงๆปวดหลังด้วยนะครับอยากสุขภาพดีใครมีลู่วิ่งแล้วมันใช้ได้นะครับไม่ต้องมาซ่อมนะครับมีคนให้มาตัวนึงแต่ว่ามันต้องไปซ่อมนะฮะซ่อมไม่ได้สักทีนึงนะครับสุดท้ายเลยไม่ได้วิ่งกันใครมีขอยืมหน่อยขอยืม2เดือนนะครับเดี๋ยวจะทีมงานเอารถกระบะไปขนเลยนะครับทำสัญญาขอยืมคุณสุดที่รักจันฉายแหมนามสกุล2คำนี้แสดงว่าเป็นนามสกุลเดิมนะครับรัฐบาลจะจัดการกับม็อบยางอย่างไรดีถึงจะได้ผลดีที่สุดอดทนครับรัฐบาลต้องอดทนและก็ให้ประชาชนนั้นช่วยหมายความว่าสังคมจะเป็นคนที่เรียนรู้ไปกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นม็อบนี้ปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับหมายความว่าอยู่ดีมันดีลกันจบเลยไม่ได้มันมีข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยหากเราสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมมันจะมีภูมิต้านทานเพราะหลังจากม็อบนี้สิมันจะมีม็อบอื่นด้วยเรากำลังจะต้องสร้างแนวทางในการตัดสินใจของรัฐแล้วก็ของสังคมดังนั้นเนี่ยผมมองว่านี่เป็นเรื่องที่น่าจะจบลงยังไงใช่ไหมครับจบลงก็ดีที่สุดคือใช้เวลานิดนึงอย่ารีบนะครับใช้เวลานิดนึงเข้าใจว่าผู้กองปูเข็มนี่ไปขึ้นนำม็อบเรียบร้อยประกาศตัวเป็นแกนนำม็อบนะครับแต่ว่าภารกิจหลักๆจริงๆเลยผู้กองปูเข็มเนี่ยเวลาแกไปม็อบไหนเนี่ยอีกไม่นานม็อบนั้นดาวฮะสลายแน่นอนจริงๆแกชอบไปสลายม็อบแกไม่ได้ไปนำม็อบใจอย่าไปนำม็อบแต่ว่าผลออกมามักสลายม็อบทุกทีนี่ผู้กองภูเข็มนะคุณเคนท
ที่บก.ติดต่ออาจารย์ธิดาไปว่าด้วยเรื่องไซเบอร์มีเดียโซเชียลมีเดียไปถึงไหนแล้วครับยังไม่ไปถึงไหนเคยขายความคิดกับอาจารย์ธิดาไปว่าจริงๆแล้วหน้านปช.น่าจะจัดอบรมนักรบไซเบอร์หรือนักการสื่อสารทางการเมืองในโลกไซเบอร์นะครับเอาเสื้อแดงมาฝึกอบรมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ที่อิมพีเรียนนะครับสถานีเอเชียอัปเดตเนี่ยได้จัดทำห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แล้วมีคอมพิวเตอร์ห้องใหม่เอี่ยมแล้วครับมีอยู่ที่ห้างอิมพีเรียนนี่ผมประกาศเป็นเจ้าแรกแล้วมั้งนะครับมีเสร็จเรียบร้อยนะติดตั้งมีเน็ตเบอร์มีเน็ต30เครื่องครับเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการฮะรู้แล้วว่าจะไปฝึกอบรมกันที่ไหนไปฝึกอบรมกันที่ห้างอิมพีเรียนฮะที่สถานี AC Update นะครับเดี๋ยวผมจะประสานดูว่าจะขอใช้ในการฝึกอบรมอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะขอประกาศรับสมัครกันอีกทีนะครับว่าจะมีเงื่อนไขว่าจะตั้งแต่เอาเบสิกหรือเอาคนที่มันใช้เป็นแล้วแล้วก็มาฝึกฝนที่มันรุ่นแอดวานซ์พวกเบสิกนี่ผมไม่ไหวนะครับสอนแล้วเหนื่อยนะครับเดี๋ยวหาคนอื่นมาสอนให้แต่ว่าผมอยากจะมีการฝึกอบรมหรือเวิร์กช็อปให้กับคนที่พอมีประสบการณ์อยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงมันจะมีประสิทธิภาพไอ้อย่างเงี้ยผมอยากจะไปช่วยสอนนะครับคุณม้านอกข้อผู้ว่าอนุมัติ50ล้านจัดการม็อบภัยพิบัติได้ไหมครับได้ครับคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยกระทรวงการคลังมันจะมีงบกลางอยู่งบหนึ่งเขาเรียกงบภัยพิบัติเขาจะมอบให้กับจังหวัดละจังหวัดละ50ล้านและให้เอกสิทธิ์กับผู้ว่านะครับในการที่จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและสามารถใช้งบประมาณก้อนนี้เบิกจ่ายได้เลยผู้ว่าประกาศปุ๊บแล้วก็เบิกเงินมาใช้ได้เลยนะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาภัยพิบัติเนี่ยในภายใต้กฎหมายพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปี50เนี่ยไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะใช้สำหรับในภัยพิบัติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกกระมังที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ความไม่ได้พ.ร.บ.สาธารณภัยนะครับพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมาใช้ในกรณีม็อบที่นครศรีธรรมราชครับเขามองว่าไอ้นี่เป็นภัยพิบัติครับสถานการณ์นะครับไม่ใช่คนนะหมายถึงสถานการณ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดเหตุวุ่นวายดังนั้นเนี่ยจึงประกาศพื้นที่ภัยพิบัติห้ามเข้าประกาศพื้นที่ที่เขาชุมนุมกันห้ามเข้าแล้วก็พวกสนามบินสนามบินหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าผู้ว่าเบิกงบได้ไหมเบิกงบได้ครับงบไปจัดการได้คำถามสุดท้ายครับคุณพ่อค้าโนบิกลุ่มคนรักชาติเขาลืมวีระแล้วหรือครับไม่รู้ครับคุณวีระที่ไปถูกขังอยู่ที่กัมพูชาใช่ไหมครับเห็นล่าสุดรัฐบาลก็ออกมาท่านนายกก็ออกมาพูดนะครับว่าจะประสานให้นะครับจะประสานกับทางกัมพูชาเพราะว่าเห็นมานานแล้วนะครับจริงๆผมก็อยากให้คุณวีระได้ถูกปล่อยออกมานะสมควรแก่เหตุแล้วครับความผิดคุณวีระถ้ามีอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าต้องติดยาวนานเลยสมควรแก่เหตุแล้วนะครับผมเห็นด้วยจริงๆครับที่รัฐบาลจะเป็นผู้ยื่นมือออกไปช่วยเหลือคุณวีระนะครับให้คุณวีระกลับมาสู่ประเทศไทยสูงแก่กลับมาจะมาเคลื่อนไหวกันไอ้นั่นผมไม่แคร์นะผมเฉยๆแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ควรอ่ะไม่ควรไปติดคุกต่างประเทศนานขนาดนี้มันนี่มันก็หลายเป็นปี2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นทั้งหมดในรายการประชาชน 3.0 นะครับโอเคก็ท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นครับช่อง AC Update ผมสมบัติบุญงามนงบกรจุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ